ว่าพระกิตติยศของพระองค์นั้นปรากฏเกลือกไกลกระจรกระจายไปทั่วโลกจนถึงมีคำกล่าวที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกบรรยากาศอันเงียบสงัดและเศร้าสลดในวันนี้จะเป็นสิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ต่อประสบนิกรชาวไทยมากมายเพียงใดครับบรมศพในช่วงเวลา 17:00 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้นำภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ให้ท่านผู้ชมได้